มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะพิมพ์ทีดีตามด้วยวันปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะไม่รอช้าเราไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณศรีไพรนะคะเกิดวันศุกร์ที่8มกราคมปี14นะคะเวลาประมาณ 2-3 ทุ่มงานเงินความรักค่ะเหมือนกันนะผมคงจะดูหลังวันเกิดไปเลยนะครับค่ะก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าแต่ว่าในช่วงย่าง47เนี่ยกรรมะเสียนะครับก็ถ้ามีลูกน้องบริวารคุณเองก็ต้องระวังขัดแย้งก็ได้ขาดคนช่วยก็ได้ในแง่ของการทำธุรกิจผลประกอบการอาจจะไม่ดีล้มหยุดเลิกถ้าทำงานประจำก็อาจจะมีปัญหารวมถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหลังวันเกิดนี้ให้คุณเลาะเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้นะครับส่วนการเงินจริงๆมองไกลๆหน่อยย่าง48เนี่ยจะมีปัญหามากฉะนั้นวางแผนให้ดีความรักหัวใจดวงนี้พื้นไม่ค่อยแข็งแรงนะครับถ้ายังโสดเนี่ยให้ระวังคนมีเจ้าของแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีดวงนี้อยู่กันอย่างมีระยะห่างกับคู่ครองหน่อยจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณยุพารัตน์นะคะเกิดวันเสาร์ที่31ตุลาคมปี41นะคะเวลา 12:25 นาทีงานเงินความรักสุขภาพค่ะก็ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับเน้นในเรื่องของพวกไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจอีกกลุ่มนึงจะเป็นทางเดินอาหารแล้วก็ตับนะครับส่วนในเรื่องของงานค่ะเป็นอย่างไรช่วงย่าง19เกณฑ์เรื่องงานเนี่ยช่วงย่าง19ผมมองว่าทรงๆนะก็พอที่จะรักษามาตรฐานได้นะตั้งใจเตรียมความพร้อมหน่อยแล้วก็ส่วนในเรื่องของดาวการเงินดาวการเงินปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยสภาพคล่องผมถือว่าดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมาแล้วถ้ามีภาระหนี้สินคงค้างเนี่ยปีนี้สภาพคล่องก็จะปรับตัวดีขึ้นความรักค่ะความรักหัวใจอันนี้เสียเลยนะครับถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่เนี่ยให้ระวังโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดพูดอะไรคิดเยอะๆละกาลีแปลว่าอยู่กันห่างๆแล้วดีค่ะถวายชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณไทยค่ะเกิดวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนปี32นะคะเวลา 17:02 นาทีการทำงานปีหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอยู่ต่างถิ่นเงินสุขภาพความรักค่ะผมไม่แน่ใจว่าต่างถิ่นนี่ถึงขั้นต่างประเทศหรือเปล่านะถ้าถึงขั้นต่างประเทศนี่ก็ถือว่าสมรูปดวงนะครับค่ะเกณฑ์ในเรื่องของงานพฤศจิกาชนพฤศจิกาอยู่ในช่วงย่าง28พระเคราะห์ปีตกจักรพรรดินะครับตัวก็เป็นมนตรีนะก็ผมก็มองว่าเกณฑ์ในเรื่องของการทำงานเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับมีโอกาสได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆโดยมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยหยิบยื่นโอกาสให้ฉะนั้นงานผมทายดีแล้วก็ไม่ได้มีความจำเป็นว่าจะต้องย้ายหรือเปลี่ยนในแง่ของถิ่นฐานนะฮะส่วนสุขภาพอันเนี้ยให้ระวังสิ่งแปลกปลอมถ้ามีอะไรให้ไปตรวจเช็คหาให้เจอโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพวกในเรื่องของพวกสายตาความดันระบบเลือดความรักแป๊บค่ะถ้าทำงานต่างถิ่นและอยู่ไกลคู่ผมถือว่าดีเดือนหนึ่งเจอกันสัก 4-5 ครั้งไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกติเพราะปัตตนิโยงมรณะแต่ถ้ายังโสดปี2ปีนี้อยู่คนเดียวไปก่อนครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณรงค์พจน์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่24ตุลาคมปี40นะคะเวลา 12:42 นาทีถามเรื่องเดียวเลยค่ะงานนี่คุณจะอีกนิดเดียวนะคุณบอกว่าคุณทำอะไรทุกอย่างมันจะเคลียร์ครับแต่ว่าเอาไปว่าก็ทายผมก็ทายปัตตนิขออภัยกรรมะเป็นสีค่ะนะก็ต้องบอกว่าถ้าทำมีงานทำอยู่แล้วจะเจริญงอกงามสุภาพเป็นเดชก็มีลุ้นในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนนะถ้ายังตกงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นการทำงานนะครับแต่ว่าฝากระวังปัญหาเรื่องคนหน่อยละกันนะครับคำติฉินนินทานะต้องทำใจแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาปีจรเนี้ยช่วงย่าง20นะครับให้คุณก็ทำในเรื่องของพวกของกินนี่แหละตักบาตรถวายเป็นพระก็ได้ทำให้ต่อเนื่องครับนะคะเอาละค่ะขออนุญาตไปที่อีเมลนะคะส่งเข้ามาจากคุณรุ่งอรุณเป็นผู้หญิงนะคะเกิดวันที่24ตุลาคมปี26นะคะวันจันทร์เวลาประมาณนะคะอาจารย์ตี4ถึงตี5
ต่ไม่ได้บอกฟ้าสว่างวันอะไรใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็บอกว่าเป็นวันจันทร์ถ้าตีสี่ถึงตีห้าฟ้ายังไม่สว่างนะครับแล้วก็สองหกเป็นคนรุ่นใหม่และไม่น่าจะพลาดฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่ครับนะคะคำถามถามเรื่องของคู่ครองนะคะคนที่แต่งงานด้วยเนี่ยใช่เนื้อคู่ของเราไหมนะคะแต่งตั้งแต่ปี56มีลูกด้วยกันแล้ว1คนมีปัญหาเรื่องของการเงินมาตลอดนะคะเพราะว่าคุณสามีไปสร้างหนี้สินมาจะสามารถอยู่กันตลอดรอดฝั่งไหมคะช่วงที่แต่งเนี่ยเกณฑ์มันก็เด่นในเรื่องรักนะครับแต่ว่าเกณฑ์เรื่องคู่ของคุณเนี่ยมันโยงทั้งหินะพยายะฉะนั้นความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงนะต้องประคับประคองให้ดีแล้วก็ดวงนี้พูดเหมือนกันนะครับถ้าอยู่กันอย่างมีระยะห่างก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งส่วนแต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของภาระหนี้สินคงต้องดูดวงของคนที่เขาไปก่อนะเอาเป็นว่าเกณฑ์เรื่องคู่เนี่ยอุตสาหะด้วยปีนี้ก็เบื่ออยากเหนื่อยลองดูฮะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยนะครับอะไรที่เป็นปัญหาบางอย่างถ้าวางได้ปล่อยได้หรือว่าละเลยได้บ้างก็ขอให้ทำนะครับการทำบุญเสริมชะตาในช่วงปีจร นี้แต่ปีนี้เบื่องจริงนะแล้วก็ไอ้เรื่องคำพูดเนี่ยสำคัญมากนะครับของคุณปีจร นี้ให้ถ้ามีโอกาสนะก็เหมือนเดิมฮะในเรื่องของวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างหรือวัดแห่งไหนมีการจะซื้อหาที่ดิน มาปลูกสร้างเนี่ยให้ไปร่วมให้ไปร่วมประคองให้ผ่านช่วงปีนี้ไปให้ได้ครับลูกเป็นยังไงบ้างคะบุตรเป็นอย่างไรอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์หน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ต้องถือว่าพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้เพราะเป็นมนตรีค่ะสุดท้ายนี้โชคลาภค่ะเสียงโชคผมไม่เชียร์นะครับนะคะคุณผู้ชมท่านอื่นสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะที่ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเขียนเป็นจดหมายตามที่อยู่ในที่ขึ้นหน้าจอนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140ค่ะและช่วงสุดท้ายนี้เราไปฟังฤกษ์งามยามดีกันเลยค่ะไปกันไวนิดนึงนะฮะพระฤหัสบดีที่1ธันวาคมประกอบการมงคลได้ครับเพียงแต่ว่าเลี่ยงออกรถแล้วก็การประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับ 12:31 ถึง 13:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่12ธันวาคมวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทและเด่นมากนะครับสำหรับใครที่มีกำหนดการล่วงหน้าในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานเพราะว่าเลิกร่างเป็นดิถีเรียงหมอนช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 ถึง 8:30 แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่13ธันวาคมครับของคุณเนี่ยไม่ใช่ของคุณสิวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชานะครับเนื่องจากอัคคานิโรธตกในเขตปัตตเสมาแต่กิจการงานสำคัญอื่นทำได้เพราะเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชค 17:31 ถึง 18:00 แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่14ครับวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยเลิกล่างเป็นวันลอยครับประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดทางกลโยกนั้นก็เป็นวันอธิบดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพร17:01 ถึง 17:30 ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่17ธันวาคมครับกัลยาโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะประกอบการมงคลได้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้7:31 ถึง 8:00 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะก็ยังไม่ถึงสิ้นเดือนใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวมีต่ออีกจะนำมาฝากในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีในช่วงนี้นะคะคุณชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะมีแล้วเข้า Channel TV Thailand ค่ะครับและในช่วงท้ายรายการนะครับก็ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาให้พวกเราได้น้อมนำถือปฏิบัติครับค่ะการทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ริเริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญนักจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชขออภัยค่ะพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะในวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2514ค่ะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ 8:30 ถึง 10:00 สวัสดีค่ะสวัสดีครับWe'll be right back.